องแรกของราศีพิจิกค่ะคือเรื่องการเงินเลยพระราหูเนี่ยหมายถึงเรื่องของการเดินทางไกลราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่เป็นเจ้าภาพพระราหูในปี66เนี่ยดาวเสาร์เนี่ยส่งผลกับราศีกรกฎออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับราศีสิงห์นะครับเป็นราศีที่มีความรับผิดชอบในเรื่องงานปีนี้เยอะขึ้นสวัสดีครับผมอาจารย์จ้างต้นสภาศรีตุลาครับและนี่ค่ะสวัสดีค่ะแอมหวยเชียร์ที่คำพรนี่เองค่ะโอ้โหเปิดตัวเป๊ะปังอลังการเข้าบรรยากาศมากเลยพี่หมอช้างค่ะต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยนะครับคงไม่ใช่เทศกาลสงกรานต์แน่นอนแน่นอนค่ะตรุษจีนตรุษจีนแล้วนะครับปีนี้เนี่ยเราเข้าสู่ปีมังกรนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ปีมังกรปกตินะมันเป็นการเปลี่ยนยุคในฮวงจุ้ยของอังเซียฟุ้ยเห็นบอกว่าปีนี้คือที่สุดเลยใน12นักสัตว์เนี่ยค่ะมังกรเนี่ยเป็นนักสัตว์เดียวที่ไม่มีอยู่จริงนะชวดหนูเนี่ยมีเต็มบ้านเลยถูกไหมอ๋อใช่บัวแอะมาไก่อะไรมิงเรื่องมีหมดเลยแต่มังกรเนี่ยเป็นนักสัตว์สวรรค์หมายถึงเรื่องของความยิ่งใหญ่อำนาจและที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือว่าในปีมังกรปีนี้เนี่ยนะครับจะเป็นปีที่นับหนึ่งฮวงจุ้ยในยุคใหม่ด้วยปกติฮวงจุ้ยเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนทุก20ปีะนะครับในปีมังกรนี้เนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่ฮวงจุ้ยในยุคที่9ด้วยอ๋อนะครับทุกคนเนี่ยต้องมีการจัดแล้วก็ปรับฮวงจุ้ยกันใหม่ในปีนี้ดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความพิเศษทั้งหลายนี่นะครับปีนี้นะครับทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเลยมาในคอนเซปต์ The Great Chinese New Year 2024ค่ะสุดอลังการมังกรดูบรรยากาศรอบข้างทุกอย่างนะคะศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้คือบรรยากาศถูกใจอมวยเคี้ยอย่างเชียร์มากเลยแน่นอนนะครับแล้วก็มาแบบนี้นะครับมาเจอผมเนี่ยครับผมไม่ได้มาสอนแต่งหน้านะครับวันนี้เนี่ยนะใครที่อยากจะรู้ในเรื่องของเคล็ดลับว่าปีมังกรแล้วยุคที่9แล้วนะครับโชคชะตาราศีของเราจะเป็นยังไงแล้วเราจะมีไอเทมไหนนะครับที่มาช่วยเสริมความปังนะให้มันสุดพลังในปีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเจาะลึกนะครับครบทั้ง12ราศีเลยครับคือบอกเลยว่ามาที่นี่ที่เดียวศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะทั้งอลังการไอเทมแบบจุกๆแต่ราศีไหนจะได้เป็นราศีแรกต้องมาลุ้นกันแต่เราจะมาลุ้นกันธรรมดาก็ไม่ได้สิคะพี่หมอช้างค่ะเราเอาซองอั่งเปามาดีไหมคะมาเสี่ยงทายและไม่ใช่ซองอั่งเปาธรรมดาเป็นซองอั่งเปาที่ออกแบบพิเศษโดยศิลปินจากฝรั่งเศสให้ดูรูปซองอั่งเปาก่อนมาเลยนี่ศิลปินจากฝรั่งเศสเนี่ยคุณจานเดอทาลองเนี่ยชื่อเขาบอกว่าเป็นฝรั่งเศสแน่นอนนะครับเป็นอาร์ติสชื่อดังระดับโลกนะเขาเป็นคนออกแบบลายมังกรนะครับเป็นการผสานนะครับระหว่างเขาเรียกว่างานอาร์ตในแบบตะวันตกนะแล้วก็ความเชื่อในแบบตะวันออกนะครับแล้วซองอ่างเปานี้เนี่ยไม่ได้เอามาโชว์เฉยๆนะครับใครที่เป็นสมาชิกเดอะวันนะเมื่อคุณกินหรือว่าช็อปสินค้านะครับในศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะครับครบ 3,000 บาทเท่านั้นเองอุ๊ยง่ายๆแบบนี้คุณจะได้เซตซองอ่างเปาเนี่ยทั้ง4ลายนะครับที่ออกแบบโดยศิลปินดังระดับโลกนี่จานเดือดพันองนั่นเองและที่สำคัญนะครับซองอ่างเปานี้เนี่ยเราไม่ได้พิมพ์มาเยอะนะมีจำนวนจำกัดใช่ไม่ได้เต็มขนาดนี้ใช่นะครับแต่ฉะนั้นแล้วนะคะเราจะมาเริ่มเพราะว่าตอนนี้เรามีสุ่มราศีอยู่ในนี้แล้วราศีไหนจะเป็นราศีแรกเชียร์ขออนุญาตเป็นคนเลือกเลยละกันเลือกเลยเลือกเลยนะครับใกล้พี่หมอช้างที่สุดนะสีม่วงและราศีแรกนะคะคือราศีพิจิกค่ะก่อนราศีแรกกับราศีพิจิกค่ะเขาบอกว่าน้องเจียนี่ดวงปังมากเลยมาราศีแรกเนี่ยก็เป็นราศีที่แบบดวงดีเลยดีเลยนะคะชาวพิจิกฟังให้ดีเลยนะคะเรื่องแรกของราศีพิจิกค่ะคือเรื่องการเงินเลยคือถ้านับว่าราศีที่จะมีเงินทองมากองอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือราศีพิจิกนะฉะนั้นเราต้องหาอะไรมารับทรัพย์ไหมคะพี่หมอช้างแน่นอนสำหรับราศีพิจิกเงินเยอะแบบนี้เนี่ยคุณต้องหากระเป๋าสตางค์มงคลมาช่วยเสริมความเฮงความปังในปีมังกรนี้โอ้โหแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโคชนะคะเป็นลักชัวรี่แบรนด์สไตล์อเมริกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไอเทมเครื่องแต่งกายหรือว่ากระเป๋าสตางค์ดีๆมีแน่นอนแต่ดีแบบไหนให้พี่หมอช้างช่วยเลือกให้เราดีกว่าไปเลยค่ะนอกจากราศีพิจิกแล้วอะราศีอื่นๆเนี่ยบางทีคุณอาจจะมีไอเดียแบบว่าปีใหม่แล้วปีมังกรเนี่ยอยากจะหากระเป๋าใบใหม่มาเสริมพลังความเฮงให้กับปีมังกรเนี่ยเอาเรื่องสีก่อนได้ค่ะวิธีดูเรื่องสีกระเป๋าเนี่ยมีหลายแบบบางทีคุณอาจจะดูจากสีในวันเกิดของเราได้ค่ะแต่ถ้าเทศกาลตรุษจีนเนี่ย
สีแดงยังไงก็เป็นสีที่มีความเป็นมงคลอยู่แล้วโอ้แล้วดูสิคอลเลคชันดูนี่ปีมังกรมีลายมังกรข้างในนี่คือถ้ามังกรอยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่นี่เข้ามังกรมาซ่อนไว้ข้างในเนี่ยนะใส่เงินใส่ทองเรียกเงินเรียกทรัพย์มาเลยในใบนี้ของผู้หญิงนะสำหรับผู้หญิงนะนะครับหรือบางคนอาจจะแบบเอ๊ะมีกระเป๋าใส่การ์ดด้วยการ์ดโฮลเดอร์นี่เป็นเล็กๆดีนะแล้วนี่อันนี้ถูกใจมากเขานานๆจะมีของให้ผู้ชายบ้างบางทีเข้ามาแล้วเราเสียตังค์อย่างเดียวเราไม่เคยได้ของเราได้ของให้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วทรงนี้เนี่ยผู้ชายถือแบบโอเคเลยนะดูแล้วแมนๆใช้งานได้นี่แล้วถอดอันนี้เล็กๆไปก็ได้ไม่เกะกะเลยอันนี้สามารถแกะได้ด้วยนะแล้วก็เปิดฟุ๊บๆประมาณอย่างนี้นี่นะเก็บผู้ชายมีของเยอะบางทีใส่นู่นใส่นี่หรือบางทีที่เหยียบถือเนี่ยค่ะอ๋อนี่อย่างนี้มีสายสะพายถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประกวดแต่เราก็มีสายสะพายเราก็มีสายสะพายได้ด้วยโอเคโอ้เนี่ยดังนั้นเนี่ยย้ำเลยนะครับว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีใหม่ราศีพิจิกแน่นอนเป็นราศีที่หาเงินได้เยอะมีเงินทองมากองตรงหน้าหรือราศีอื่นๆนะครับอยากจะเฮงปังรับปีใหม่เนี่ยมาที่โค้ชเลยนะครับจริงๆไม่ได้มีแค่สีแดงนะมีอีกเพียบเลยนะเยอะมากเนี่ยเห็นจะหากระเป๋าสีวาสังเนี่ยก็ลองดูใครเชื่อตำราไหนสีไหนก็เอาตามนั้นจะได้จำไม่ได้ว่าเออใบนี้เราเปลี่ยนปีมังกรนะแล้วตัว CHWR น่าจะโดนแล้วล่ะค่ะสักต้องโดนนี่เนาะแล้วตัว C เนี่ยน้องเชียร์เป็นสัญลักษณ์เนี่ยคล้ายๆกับเกือกม้านะซึ่งเป็นความหมายที่เป็นมงคลค่ะเครื่องรางของตะวันตกเนี่ยคือรูปเกือกม้าเกือกม้าโอ้โหแบบสุดยอดแห่งความปังจริงถ้าเป็นของผู้ชายนี่คือเป็นสไตล์ยังไงหรือว่าสีแบบไหนดีคะจริงจริงผมว่าก็ได้หมดนะหรือว่าบางคนก็สีกลางๆอย่างหนึ่งสีดำนี่ก็ได้นะครับหรือว่าอย่างพวกน้ำตาลสีน้ำตาลแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างที่บอกคือปีนี้เป็นปีมังกรเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยนะคุณก็จะได้เลิกที่ดีในการเริ่มต้นใช้กระเป๋าสตางค์ใบใหม่นี่ค่ะอย่าลืมนะคะชาววิจิกรับทรัพย์ปังๆหาไอเทมมานะคะใหม่ๆค่ะราศีต่อไปคือราศีมีนค่ะต้องบอกว่าราศีมีนเนี่ยเป็นราศีไฮไลท์เหมือนกันนะของปีมังกรนี่เลยพี่นี่เรื่องอะไรบ้างคะพี่หมอช้างเรื่องแรกคือราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่เป็นเจ้าภาพพระราหูตั้งแต่17ตุลาคมปี66เนี่ยพระราหูย้ายเข้าราศีมีนแล้วก็อยู่ราศีมีนทั้งปีเลยอ๋อแล้วบางคนบอกว่าอ้าวพระราหูนี่ดูแบบดูน่ากลัวน่ากลัวนะแต่ผมจะบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ย2024คำตำนายพระราหูเปลี่ยนไปแล้วครับค่ะยังไงบ้างคะพระราหูเนี่ยหมายถึงเรื่องของการเดินทางไกลใครที่อยากจะเดินทางไกลนะครับในปี2024นี้เนี่ยราศีมีนเนี่ยจะเป็นราศีที่เรียกว่างานชุกที่เกี่ยวกับการเดินทางตลอดทั้งปีนะโอ้โหแถมราหูยังหมายถึงเรื่องของโชคลาภด้วยคุณเป็นราศีที่มีลุ้นอาจจะมีเงินมีโชคที่ดีเข้ามาหรือใครที่ชอบแบบลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงๆหน่อยเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่ดีของคุณนะครับดังนั้นเนี่ยใครเกิดราศีมีนเนี่ยอย่าไปกังวลกับพระราหูถ้าเป็นราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่มีพลังของธาตุน้ำนะครับธาตุน้ำเนี่ยหมายถึงการเซอร์วิสบริการการปรับตัวแล้วก็หมายถึงเรื่องของการเดินทางนี่ด้วยอยู่แล้วนี่แต่ว่าถ้าการเดินทางนะเสื้อผ้าที่ดีและคล่องตัวสำคัญไหมคะครับเราไปดูกันเพราะว่าเราอยู่ที่ H&M นะคะโอ้โหเสื้อผ้าน่าสนใจไม่แพ้กันพี่หมอช้างคะเป็นไงรับปุกจีนแล้วสีมงคลเนี่ยคือสีเกี่ยวไหมคะคือคนจะเข้าใจว่าสีมงคลในทางตุ๊กจีนเนี่ยจะมีแต่สีแดงอย่างเดียวแต่จริงเนี่ยชมพูก็ยังได้ถูกต้องถูกต้องถ้าจะเห็นซองอ่างเปาบางนี้ก็มีซองชมพูบ้างแต่ถ้าซองของศูนย์การค้าเซ็นทรัลจะมีหลายสีและมงคลด้วยนี่เป็นลวดลายที่ออกโดยศิลปินที่ดังจากฝรั่งเศสด้วยถูกต้องค่ะอันนี้ลายนี้ดีกว่าค่ะสายมูห้ามพลาดนะทำไมคะมันมีคำว่าลัคกี้โชคดีอยู่แล้วด้วยลัคกี้โชคดีไหมว่ามีลัคกี้อินเลิฟด้วยพี่หมอชนะเป็นเล่นนะเป็นเล่นนะนี่โอ้นี่ใส่เลยตุ๊กจีนเข้าวาเลนไทน์ได้เลยเข้าไปเลยควบไปเลย2เทศกาลโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแล้วเรื่องของการแต่งตัวความคล่องตัวความสบายตัวสีก็สำคัญใช่ไหมคะสำคัญมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือคุณอยู่ไม่นิ่งค่ะคนมันต้องเดินทางเยอะเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายมันก็ทำให้เราเดินทางหรือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับนอกจากราศีมีนที่เป็นราศีธาตุน้ำแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งราศีที่เป็นธาตุน้ำเหมือนกันค่ะแล้วก็ดวงดีในเรื่องของการเดินทางด้วยวิะนะครับสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปเฉลยกันครับค่ะครับและอีกหนึ่งราศีนะครับซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำเหมือนกันค่ะนั่นคือผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นเองครับโอ้โหรอฟังเป็นที่สุดเลยทำไมฮะราศีของเชียร์เองค่ะพี่หมอเอาล่ะนะใช่ค่ะโอ้งั้นนะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูไอเทมที่เหมาะกับราศีกรกฎเลยดีกว่าราศีอื่นบอกหน้าร้านราศีเชียร์ต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ของไหนใช่ครับนะคะไปค่ะ
อลังการพี่หมอคะกรกฎจะเป็นยังไงคะปีนี้จะปังจะเฮงยังไงไหมคะต้อนรับราศีกรกฎเลยเอาข่าวดีก่อนข่าวดีค่ะเพราะว่าราศีกรกฎเนี่ยดาวเสาออกไปแล้วในปี66เนี่ยดาวเสาเนี่ยส่งผลกับราศีกรกฎออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ปี67นี้เนี่ยโอ้เป็นราศีที่เด่นหลายเรื่องนะเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของการเดินทางอุ๊ยนี่ไงเห็นไหมการเดินทางจะต้องมีเครื่องแต่งตัวอะไรหรือเปล่าคะใช่คือเราก็ต้องเตรียมแบบพวกแอคเซสซอรี่ทั้งหลายที่เหมาะเสื้อผ้าที่สวมสบายในเรื่องของการเดินทางนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบอุณหภูมิที่มันไม่เหมือนกับบ้านเราอะไรเงี้ยนะก็ต้องมีแจ็คเก็ตมีอะไรแบบเนี้ยเข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในเรื่องของโชคลาภนะอันนี้พูดเผื่อไว้ก่อนค่ะกรกฎเป็นราศีที่มีเรื่องเซอร์ไพรส์เยอะมากในปี67นี้ตกมือเซอร์ไพรส์เรื่องที่ดีใช่ไหมเซอร์ไพรส์ดีเซอร์ไพรส์ดีนะโชคลาภนะทุกคนนะเซอร์ไพรส์ดีใครเกิดราศีกรกฎเตรียมตัวให้พร้อมนอกจากเดินทางแล้วเนี่ยนี่มันต้องคล่องตัวนะเสื้อผ้าที่สวมสบายออกรองเท้าที่เป็นเหมือนรองเท้ากีฬาเกงยาเนี่ยปกติเราเห็นแต่จระเข้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นจระเข้และมังกรเนี่ยอยู่ด้วยกันกอดกันเป็นดูโอใหม่เฮ้ยนี่เป็นสิ่งที่หายากมากเฮ้ยน่าสนใจนะแล้วเป็นสีแดงด้วยย้ำนะว่าใครราศีกรกฎคุณได้เดินทางไกลเยอะมีโชคเรื่องความก้าวหน้าด้านงานและมีเซอร์ไพรส์ที่ดีในปีนี้เป็นราศีดาวรุ่งในปี2024นี้มือค่ะราศีดาวรุ่งนะคะกรกฎเตรียมตัวเลยนะจ๊ะราศีต่อไปคือราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์นะครับเป็นราศีที่มีความรับผิดชอบในเรื่องงานปีนี้เยอะขึ้นบอกผมว่ามันเหนื่อยขึ้นหรือเปล่าค่ะแต่ไม่ใช่เหนื่อยฟรีนะครับตำแหน่งคุณก็จะดีขึ้นด้วยยิ่งเหนื่อยยิ่งดีค่ะถ้ามองในเรื่องของความก้าวหน้าตำแหน่งเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยราศีสิงห์จะมีตำแหน่งที่งานที่สูงขึ้นแต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องเหมือนแบบมีการนัดหมายเจอพบปะผู้คนอะไรมากหน้าหลายตาการตารางงานต่างๆฉะนั้นไอเทมที่หมอจะต้องเป็นอะไรดีคะพี่หมอนาฬิกาอ๋อนี่นาฬิกานี่ไม่ได้เอาไว้แค่บอกเวลาอย่างเดียวมันบ่งบอกตัวเราด้วยค่ะและราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่ดาวเสาเข้าเอาแล้วจะดีไหมจะแก้เคล็ดยังไงดาวเสาในแบบไทยเนี่ยคือพญานาคค่ะแต่ในแบบจริงคือมังกรอ่ะตรงเลยคุณต้องมีแบบเรือนเวลาที่มีสัญลักษณ์ของมังกรเนี่ยจะยิ่งเหมาะเจาะอะไรขนาดนี้เอาไว้ฮะเราอยู่หน้าร้านสปอร์ตค่ะบอกเลยแต่ก่อนเด็กสาวมัธยมทุกคนต้องมีแต่ตอนนี้ไอเทมไว้ทำงานก็มีได้ไปเลือกกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อกี้พี่หมอช้างบอกแล้วว่าถ้าเครื่องบอกเวลาที่ดียิ่งมีสัญลักษณ์ของมังกรจะยิ่งปังเลยใช่เพราะปีนี้ปีมังกรด้วยแล้วอย่างราศีที่ดาวเสาเข้าเนี่ยจริงมี2ราศีนะก็คือราศีกุมแล้วก็ราศีสิงห์ดาวเสาเนี่ยที่บอกคือความเชื่อมังกรเนี่ยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยแตกต่างกันฝรั่งก็มีมังกรของฝรั่งมินได้พ่นไฟได้จีนก็มีมังกรของจีนอยู่บนสวงสวรรค์ไทยก็มีมังกรไทยคือพญานาคนะครับแต่ถ้าเจอโหราศาสตร์เนี่ยเข้ามาถึงดาวเสาค่ะแล้วคนดาวเสาเข้าเนี่ยคุณต้องให้มันเข้ามาที่ข้อมือเรานี่ถูกแล้วแล้วก็คือเวลาเยอะแต่เป็นเวลาที่ดีและมีค่าซึ่งสปอร์ตเองนะต้องบอกเป็นแบรนด์คุณภาพจากสวิตเซอร์แลนด์เลยและที่เห็นตรงนี้คอลเลกชันสำหรับ Happy Year of the Dragon 2024โอ้อย่างนี้ได้เลยไหมคะพี่หมอช้างอันนี้แบบดูคลาสสิกมากอ่ะผมชอบแบบอันที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยโอ้โหดูแบบสีนี่คือนี่ตุ๊ดจีน 100% เลยรับเลยนะคะมีมังกรอยู่บนข้อมือดูแล้วสำหรับคุณผู้หญิงนะเรือนเครื่องข้างเนี่ยบางๆไม่หนักข้อมือใส่แล้วเข้าได้กับโอหลายๆชุดเลยนะคะแนะนำให้ใส่ข้อมือซ้ายค่ะเพราะฝั่งซ้ายคือฝั่งมังกรก็จะได้เพ่งฟังนะสำหรับราศีสิงห์นะงานหนักขึ้นก็จริงแต่ว่าความเติบโตความก้าวหน้าก็จะดีขึ้นด้วยครับนะครับผ่านไปแล้วนะครับกับ4ราศีใน EP นี้ค่ะจะบอกน้องเจมส์ก่อนว่ายังมีราศีที่ดวงดีมากมีเกณฑ์สละโสดยังไม่ออกนะครับโอ้โหนี่จะเป็นราศีอะไรฉะนั้นห้ามพลาดต้องติดตามกันต่อนะคะแต่ตอนนี้ไปก่อนค่ะ